ครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับอาจารย์นะครับวันนี้ Wake Up Thailand นะครับวันอังคารที่24เมษายน2555กับคุณชูวัฒน์ฤกษ์ศิริสุขอาจารย์นุทยางามความและผมธีรัตน์รัตนเสวีครับอาจารย์กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับครับก็จะวนเวียนแบบนี้ก็คือมาเริ่มจะลงตัวกันละเริ่มจะเรียกว่าเข้าขากันแล้วพอสมควรเหมือนกันเริ่มจะทําให้ท่านผู้ชมเบื่อนานไม่ยังไม่เบื่อนะครับอาจารย์ครับผมเพิ่มสีสันยามเช้านะฮะครับข่าวก็มากมายอีกเช่นเคยนะฮะแม้จะไม่มีประเด็นใหญ่ๆที่จะทําให้เหมือนกับช่วงปีแรกที่จัดเวกอัพนี่โอ้โหร้อนแรงเหลือเกินครับนะข่าวกลัวรัฐประหารปีนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์ปรองดองจะกลับมาครับเพราะว่าก็เลยเรื่องที่คุณยิ่งลักษณ์จะไปพบพลเอกเปรมในวันที่26เมษายนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ถูกจับตามองมาตลอดสักหลายวันที่ผ่านมาเหมือนกันครับใช่ลองจับภาพโป้มั้งฮะเราจะภาพโป้เหมือนกันนะแต่ก็มีโพเหมือนกันนะบอกว่าโพเสื้อแดงเนี่ยค้านครม.ไปอวยพรพลเอกเปรมนะครับค้านถึง 55% นะคะครับในนี้นะคะในกรุงเทพธุรกิจค่ะโพนปช.ค้านยิ่งลักษณ์นำครม.รดน้ำป่าเปรมนะคะในรายละเอียดเนี่ยบอกว่าในเว็บไซต์ไทยอีนิวส์นะคะได้ทำแบบสำรวจความคิดเห็นโดยตั้งคำถามว่านายกยิ่งลักษณ์จะพาครม.รดน้ำดำหัวขอพรป่าเปรม26เมษายนปรากฏผลโหวตว่าคัดค้านเต็มที่ถึง 55% ครับเห็นด้วยเพียงแค่ 1% หรือว่า31คนที่เข้าไปสอบถามแล้วบอกว่าการไปรดน้ำเป็นเรื่องของลับลวงพรางถึง 37% นะครับขณะที่อาจารย์ธิดาถาวรเสประธานนปช.ก็บอกว่าการที่ครม.ไปรดน้ำขอพรพลเอกเปรมนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเสื้อแดงไปอย่างใดครับเรื่องนี้ก็กระเพื่อมกันอยู่ในขบวนการเสื้อแดงอยู่พอสมควรนะครับครับก็วิเคราะห์กันเกรงวันคือทุกสารพัดฮะว่าเสื้อแดงจะแตกหรือเปล่าครับโดยเฉพาะเมื่อมีเหตุการณ์เรื่องการเลือกตั้งแพ้ที่ปทุมธานีเข้ามานะก็เลยทำให้เรื่องนี้คือฝ่ายคู่แข่งก็คงจะยิ้มนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปก็คงต้องรอดูแต่ดูเหมือนกับว่าทำไมกลายเป็นว่าท่ามกลางบรรยากาศที่เราอยากจะปรองดองเนี่ยทำไมถึงกลายเป็นว่าดูเหมือนคนส่วนใหญ่ก็มีคอมเมนต์เรื่องนี้ออกมาคือแม้กระทั่งในหนังสือพิมพ์ในส่วนของสื่อเองเนี่ยนะคะแล้วก็มีการพบว่าอย่างในฉบับนี้คอลัมน์ปริทัศน์เนี่ยนะคะของหนังสือพิมพ์บ้านเมืองเนี่ยนะกลับบ้านอย่างเท่ต้องทำอย่างไรก็มีการพูดประเด็นนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับของอาจารย์อัสดางใช่ไหมฮะใช่ค่ะของรสอัสดางปานิกบุตรนะคะ รวมถึงแม้กระทั่งในมติชนเนี่ยนะคะก็ในคอลัมน์สถานีคิดเลขที่12ก็พูดถึงความพ่ายแพ้ในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็พูดถึงโยงเข้ากับเรื่องของเหยื่อครับครับนะที่ว่าคือเหมือนกับว่าทางพรรคเพื่อไทยตอนนี้เนี่ยพยายามที่จะมีนโยบายหลักในการนำคุณทักษิณกลับบ้านมากกว่าที่จะทำนโยบายในเรื่องของพูดง่ายก็คือความยุติธรรมหรือความเป็นธรรมในสังคมครับเพราะเรื่องนี้เองแม้แต่เนชั่นก็พูดถึงว่าการที่เพื่อไทยแพ้ที่ปทุมธานีเป็น burning issue Democrat claim seats in redshirt heartland บอกว่าการที่ประชาธิปัตย์ได้ที่นั่งในพื้นที่ที่เป็นหัวใจของคนเสื้อแดงเนี่ยถือว่าเป็นชัยชนะของประชาธิปัตย์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกจับตามองจากหลายสื่อเช่นกันนะครับเราเอาเรื่องปรองดองกันเลยใช่ไหมฮะวิเคราะห์กันไปเลยนะก็ครับผมลงรายละเอียดเนี่ยคือที่จริงแล้วมีเยอะนะฮะในมุมที่เขามองกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคุณสุนัยจุลพงศธรเนี่ยก็เขียนบทความพูดถึงโชคดีที่แพ้ก่อนนะในกรณีปทุมคือตอนนี้เนี่ยมันมีประเด็นประดังเข้ามานะตั้งแต่เรื่องของการที่ไปมีหมายจะไปรดน้ำดำหัวป่าเปรมใช่ไหมฮะแล้วก็แพ้เลือกตั้งปทุมนะก็ทำให้ขบวนคนเสื้อแดงเนี่ยบางส่วนเนี่ยเริ่มไม่พอใจว่าเอ๊ะทำไมถึงยังจะไปปลองดองเพราะปลองดองมันเป็นนัยยะว่าเพื่อเอาคุณทักษิณกลับบ้านโดยไม่ได้คำนึงถึงว่ามีการสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกำลังจะเป็นวาระครบรอบ2ปีในวันที่19ของการกระชับพื้นที่มีคุณแม่น้องเกดนะคะออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งนะคะ เกี่ยวกับเรื่องเหยื่อวัดปทุมเนี่ยนะคะโดยที่บอกว่าในวันที่26เมษายนจะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเพื่อยื่นข้อเสนอของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยล้มโต๊ะปรองดองแห่งชาติ
บริเวณสี่แยกราชประสงค์นะคะโดยเป็นการรวบรวมข้อเสนอจากญาติผู้เสียชีวิตไปถึงรัฐบาลและอาจยื่นถึงพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยครับเอาเข้าจริงๆไปมาเนี่ยการปลองดองอาจจะยากตรงที่กระบวนการคนเสื้อแดงนี่แหละเพราะว่าคือเขาสูญเสียจริงใช่ไหมฮะเขาสูญเสียจริงแล้วก็เขาเป็นเหยื่อจริงๆคือในขณะที่ประชาธิปัตย์กลัวแค่ว่าคุณทักษิณจะกลับมาเนี่ยคนแสดงกลัวว่าข้อเท็จจริงบางประการจะถูกทำให้ลืมความตายจะถูกทำให้ลืมแล้วก็ความสูญเสียจะเสียเปล่าซึ่งพอมันมีเหตุการณ์เรื่องการเลือกตั้งแพ้ที่ปทุมเนี่ยมันก็เลยมีคือปนเปกันมาเนี่ยนะคุณสุนัยบอกว่าหนึ่งต้องยอมรับการเลือกตั้งก่อนว่าผลการเลือกตั้งพี่น้องมาที่ปทุมธานีเนี่ยคืออย่าใช้ทัศนะของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นทัศนะอำมาตย์ที่ไม่เคารพประชาชนคือไปโทษว่าไปโทษนู่นโทษนี่โทษมวลชนโทษคะแนนเสียงเลือกตั้งนะฮะคืออย่าใช้ท่าทีแบบนี้ครับแล้วก็ใช้ท่าทีศึกษาที่ถนอมรักกันในหมู่มิตรสหายคือคุณสุนัยเนี่ยแกเป็นแกนนำคนเสื้อแดงซึ่งเคลื่อนไหวมวลชนมาตลอดชีวิตแกนะฮะแกก็จะกลัวว่าขบวนการเสื้อแดงจะมีปัญหากับช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยแกบอกว่าคุณสุเมธลิทธาคณีนะฮะคือที่เป็นผู้สมัครที่ไปลาออกแล้วไปสมัครอบจแล้วก็แพ้นี่นะเคยมีบทบาทในการสนับคือไปปกป้องไทยคมนะที่ยึดไทยคมตอนนั้นนะฮะแล้วก็เพียงแต่ว่าครั้งเนี้ยเป็นการพลาดเพราะว่าไปลาออกทั้งที่ผู้บริหารพรรคเนี่ยได้ทับทานแล้วนะคือคุณชนัยเนี่ยตีการออกมาก่อนเลยว่านี่ไม่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยได้พยายามทับทานแล้วแล้วก็เป็นเหตุผลนึงที่ทำใหว่าที่คุณสุเมธเนี่ยนะร้อยตีคุณสุเมธเนี่ยแพ้เลือกตั้งคราวนี้นะครับแล้วก็การเป็นนักการเมืองเนี่ยต้องอย่าคือต้องวิเคราะห์มวลชนให้ออกครับนะครับเพราะว่าปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยคือคุณพอคุณวิเคราะห์มวลชนไม่ออกเนี่ยคุณเลยแพ้การเลือกตั้งนะฮะด้วยเหตุนี้เนี่ยจึงเป็นการคือเขามีข้อเสนอคุณชนัยเสนอว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยถึงเวลาเป็นโชคดีที่แพ้ก่อนเพราะจะทำให้รู้ตัวและต้องไปปรับกระบวนการในครับเช่นต้องทำ primary vote ให้เป็นจริงอันนี้ผมสนใจมากคือว่าจะต้องมีกระบวนการหยั่งเสียงก่อนฮะเพื่อรู้ว่าจะต้องจัดการยังไงแล้วก็จะต้องควบคุมพรรคของสมาชิกพรรคของตัวเองให้อย่างไรรัดกุมมากขึ้นครับพอเรื่องที่ประทุมแพ้คุณทักษิณก็ถึงขั้นโฟนอินเข้ามาเลยครับใช่ไหมฮะแต่คือโฟนอินนี่ผมก็ไม่ได้คิดว่าหนักหนาขนาดตะเพิดนะฮะครับก็แค่บอกว่าเนี่ยเป็นปัญหาก็คือไม่ส่งลงเลือกตั้งอีกแล้วใช่นี่ก็คืออยู่ในไทยโพสต์หกแดงขย่มเพื่อแมวอยู่เหนือพรรคครูสั่งสอนอีกก็คือเหมือนกับว่าพยายามที่จะพูดถึงเรื่องที่เหมือนกับว่าแดงกับเพื่อไทยอาจจะไม่ลงรอยกันในปัจจุบันนี้แต่ว่ากลับไปเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์ที่จะไปพบกับพลเอกเปรมอีกนิดนึงแล้วกันนะครับในไทยโพสต์วันนี้ก็มีการพูดถึงบอกว่าปูป้องเปรมไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับคุณยิ่งลักษณ์ก็บอกว่าอยากจะเห็นความปรองดองเพราะว่าตั้งแต่วันที่ชนะเลือกตั้งเนี่ยก็ได้พูดไว้เสมอแล้วว่าอยากจะเห็นความสามัคคีปรองดองแล้วก็เป็นการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนพลเอกเปรมท่านเป็นรัฐบุรุษเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองจึงถือโอกาสไปรับพรเท่านั้นเองนะครับครับจริงๆแล้วเหมือนมันเป็นบรรยากาศของความปรองดองมาอย่างต่อเนื่องในส่วนของรัฐบาลกับพลเอกเปรมใช่ไหมคะตั้งแต่มีงานใช่ไหมใช่ค่ะตั้งแต่มีงานตั้งแต่การที่ท่านผบ.ตร.เข้าพบที่แล้วใช่ไหมคะนั้นดูเหมือนกับว่าในส่วนของตัวพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยแล้วส่วนของผู้นำเนี่ยในระดับอีลิทเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะปรองดองขึ้นในขณะที่ตัวของมวลชนด้านล่างเนี่ยดูเหมือนจะค่อนข้างแตกออกหรือเปล่าคือหมายความว่าอย่างคือดิฉันมองว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่นะคือในขณะที่จุดการเคลื่อนไหวของทางฝั่งเสื้อแดงที่ผ่านมาโดยตลอดเนี่ยชูประเด็นเรื่องของความยุติธรรมนะคะคือถ้าเกิดสมมติว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะตอบคำถามเรื่องความยุติธรรมได้เนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรครับครับใช่ไหมคือโดยหลักเนี่ยต้องเป็นอย่างนั้นนะคือประเด็นก็คือว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยคือการแก้ปัญหาให้คนแสดงการเรียกร้องความเป็นธรรมให้คนแสดงเนี่ยไม่ทันใจไม่ทันใจเขาไม่ทันใจไม่ทันใจมากๆแล้วก็ยังมีคนจำนวนมากอยู่ในคุกใช่ไหมคดี
ที่จะนิรโทษกรรมคนจำนวนมากที่อยู่ในคุกเนี่ยก็ช้าเนี่ยที่ข่าวและสื่อก็ไปโน้มเอียงที่ไปเรื่องการปรองดองคือเทไปที่คุณทักษิณกลับบ้านอย่างเดียวซึ่งมันก็เลยทำให้เริ่มปลิดเริ่มปลิดคือเดิมเนี่ยพอจะอดทนกันได้ตอนนี้เนี่ยเกรงกันว่าแม้แต่แกนนำคนแสดงอย่างคุณณัฐวุฒิคุณธิดาก็อาจจะเอาไม่อยู่เพราะว่าสายที่เรียกร้องความเป็นธรรมเนี่ยที่ไม่ได้ขึ้นกับพรรคเพื่อไทยถ้าภาษาพระราชาคือแดงอุดมการเนี่ยรเริ่มจะเอาไม่อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นบทบาทท้าทายที่พรรคเพื่อไทยจะต้องรีบเร่งบางอย่างครับคือสำหรับดิฉันมองว่าในการเคลื่อนไหวของพรรคเนี่ยที่มุ่งเน้นที่นโยบายที่จะนำพันตำรวจโททักษิณกลับบ้านอย่างโดยเป็นหลักเนี่ยนะมันก็ทำมันก็อาจจะเป็นการผิดที่ผิดทางหรือเปล่าคือหมายความว่าผิดเวลาก่อนไหมนะคะในลักษณะที่ว่าเหมือนกับว่ามันทำให้มีในขณะเดียวกันประชาธิปัตย์หรืออะไรก็สามารถที่จะโจมตีประเด็นนี้ได้มากขึ้นด้วยนะเพราะถ้าเกิดไปดึงเรื่องความยุติธรรมให้คนเสื้อแดงอย่างชัดเจนก่อนแล้วค่อยจะได้ใจมากกว่าหรือเปล่าครับเพราะว่าอย่างแม้แต่คุณชินวัฒน์หาบุญภาซึ่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีคมนาคมในฐานะแกนนำคนเสื้อแดงก็บอกว่าแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นภาพของการปรองดองก็จริงแต่ว่าสิ่งที่แดงกลัวก็คือว่าแล้วก็กลัวก็คือการทำใจไม่ได้คือว่านี่เป็นการเกี้ยเสียกับอำมาตย์หรือเปล่าประโยคคำว่าเกี้ยเสียเนี่ยเราได้ยินมาหลายเดือนเหมือนกันนะคุณชูวัฒน์ครับคืออย่างคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็ถือโอกาสแล้วครับคือในทางการเมืองก็ต้องเข้าใจฮะเขาก็เสียมใช่ไหมฮะก็เสียมว่าทั้งอธิบายการเลือกตั้งที่ปทุมหรืออะไรก็ตามเป็นความแตกแยกระหว่างคนเสื้อแดงกับพรรคเพื่อไทยครับแล้วรวมทั้งตั้งคำถามประเภทว่าคุณตู่คุณเต้นเนี่ยกล้าหรือเปล่ากล้าหรือเปล่าที่จะไปขอเข้ามาพลเอกเปรมอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนำขบวนแสดงก็ไปอยู่หน้าบ้านเขาไปนะครับคุณชูวัฒน์เชื่อว่าการเข้าอวยพรพลเอกเปรมของท่านนายกนี่จะนำไปสู่การปรองดองจริงหรือเปล่าครับในระดับตัวบุคคลในระดับตัวบุคคลเนี่ยผมคิดว่ามีผลอยู่บ้างฮะก็คือคนได้เจอหน้ากันใช่ไหมได้เป็นน้องสาวได้เป็นพี่ได้หน้าตาเหมือนกันมาเจอกันอันนี้นะก็อาจจะช่วยบรรเทาบางคืออย่างน้อยก็พูดจากันได้มีช่องทางในการสื่อสารคนเราได้แดร์ล็อกกันเนี่ยก็จะทำให้ความตึงเครียดลดลงแล้วพลเอกเปรมก็อาจจะคุยกับเราทับได้คุยกับเพื่อนพ้องน้องพี่คอนเนคชั่นทั้งหลายแหละผมว่ายังไงก็ตามในระดับตัวบุคคลปลองดองชนชั้นอีลีทเนี่ยมีผลแต่เพื่อใครเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งตราบใดที่โครงสร้างบางอย่างเช่นกฎหมายยังไม่ได้แก้รัฐธรรมนูญยังไม่ได้แก้กระบวนการนิรโทษกรรมต่างๆเอาผิดต่างๆหรือการปฏิบัติสองมาตรฐานยังไม่ได้แก้เนี่ยมันยังไงก็แก้ปัญหาไม่ได้แต่คำถามคือว่าแล้วพรรคเพื่อไทยจะทำยังไงในบทบาทอย่างนี้คือต้องยอมรับว่ามวลชนแสดงเนี่ยมีสองแบบคือใช้ภาษาแบบพรรคเพื่อไทยคือแดงอุดมการณ์กับอะไรต่างๆเนี่ยนะ คือต้องยอมรับว่ามีคนแสดงจำนวนหนึ่งที่อยากเอาคุณทักษิณกลับมาใช่ซึ่งอาจจะเป็นคนส่วนใหญ่กว่าก็ได้ไม่มีงานวิจัยรองรับนี่ก็คือพรรคเพื่อไทยก็ต้องบาลานซ์สองส่วนเนี่ยทีนี้ก็คือว่าบังเอิญว่าเราเองก็เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีทางโน้มเอียงที่จะเอาเป็นเรื่องตัวบุคคลคือเอาคุณทักษิณกลับมามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าดูเหมือนจริงๆแล้วเท่าที่สังเกตช่วงหลังเนี่ยมันอาจจะเป็นที่การหยิบประเด็นของสื่อหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าข่าวในประเด็นที่เกี่ยวกับความยุติธรรมหรือว่าการนิรโทษกรรมหรืออะไรเงี้ยคุณบอลก็หายไปมันเงียบไปครับเพราะมีแต่คำว่าปรองดองมีคำว่าปรองดองมากลบเรื่องร้องความยุติธรรมของคนเชื่อแดงความคืบหน้าของคดีต่างๆครับคือในทางยุทธศาสตร์เนี่ยคนที่เป็นคุมยุทธศาสตร์หรือการขับเคลื่อนของกระบวนการแสดงที่เป็นที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่รู้จะจัดการยังไงเหมือนกันฮะเพราะว่าคดีของคนแสดงทั้งหมดมันไปอยู่ในศาลครับคืออยู่ในมือกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดแล้วจัดการลำบากคือไปแทรกแซงก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อย่างคดีเนี่ยนะฮะก็เรียกเจ้าหน้าที่รัฐให้การ91ศพคดีก็เลื่อนออกไปอีกนะฮะนี่คือโชเฟอร์แท็กซี่นะฮะคุณพันธ์คำกองก็คดีก็เลื่อนไป11เพราะว่าพยานไม่มาพยานทั้งสองฝ่ายนะทั้งพยานของโจทและจำเลยนะครับก็เลื่อนออกไปนะส่วนคดีของแกนนำต่างๆก็เลื่อนออกไปอีกคือมันยืดเยื้อทั้งหมดมันไปอยู่ในกระบวนการศาลตราบใดที่ปลองดองกฎหมายปลองดองยังออกไม่ได้ครับหรือออกก็ลำบากใจเนื่องจากออกแล้วก็กลายเป็นว่าเพื่อคุณทักษิณอีกนะคือมันคือผมนึกไม่ออกเหมือนกันว่าเพื่อไทยจะแก้ปัญหานี้ยังไงนอกจาก